สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจลองดูทุกคนนะคะวันนี้ปอก็พาเพื่อนมาที่ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะคะมาลองดูร้านด้านหลังปอนี่เองแต่ไม่ใช่แค่ลองดูแล้วลองชิมด้วยนะคะก็คือร้านชาบูซูชิโตเกียวนะคะเดี๋ยวเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาอาหารของเขาเนี่ยจะเยอะขนาดไหนต้องบอกเลยว่าวันนี้ปอพาทุกคนมาบุฟเฟ่ต์แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมท้องกันเลยค่ะมาเลยก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าอาหารเต็มโต๊ะแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูก่อนละกันเนาะคือที่นี่นะเขาจะมี3ราคาด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่399บาทนะคะเขาก็จะมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็ซูชิด้วยเนาะแล้วที่สำคัญคือน้ำของเขามีถึง4น้ำให้เราเลือกนะคะแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนชอบเผ็ดชอบข้นชอบใสชอบอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่ด้วยก็คือเจ้าตัวทะเลก็จะเป็นกุ้งทะเลนะคะคือของจริงนะตัวใหญ่มากอันนี้ปกติเราไปร้านอื่นใช่ไหมจะเป็นกุ้งแบบตัวน้อยนึงแต่อันนี้คือตัวใหญ่ตัดหัวมาให้แล้วด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครนะชอบกินทั้งซาซิมิแซลมอนใช่ไหมแล้วก็ชอบกินเนื้อก็สามารถเริ่มได้ที่ราคา599นะส่วนโปรสุดท้ายคือราคา799นะคะทุกคนอันนี้ก็จะคือเมนูเนื้อแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นเนื้ออเมริกันเนื้อออสเตรเลียแล้วก็เนื้อเจแปนนะคะก็คือที่อยู่ตรงหน้าปอนี่เองลายเนื้อสวยมากเนื้อสดแดงดีสีไม่ตกไม่ใช่มาต่อคือถ้าสมมติว่าใครไม่กินเนื้อเนาะคือเราก็ได้ทั้งหน้าเนี้ยอยู่แล้วมันก็คุ้มแล้วใช่ปะแต่เพิ่มความคุ้มมากขึ้นก็คือเจ้าตัวซูชิทั้งหลายนะคะมันก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นถึงแม้เราไม่กินเนื้อแต่เราก็ได้ซูชิพรีเมียมที่แบบคุ้มค่าเหมือนกันแล้วราคาก็แค่799ถือว่าคุ้มค่ามากและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ปอรอคอยมานานแสนนานนะคะลองดูมาทำไมต้องเวอร์อลังการขนาดนั้นชิ้นใหญ่มากน่ากินมากจ้าอันนี้คือส่วนท้องอเมริกันโหดูสิคือแบบว่ายาวกว่าหน้าปออีกอะอะไรเนี่ยจะชิ้นใหญ่ไปไหนจ๊ะพักลูกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินลูกทีเดียวนี่ก็ใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเนื้อเจแปนนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากดูความอลังการคุ้มนะจริงๆคุ้มมากใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่านี้ก็เอามามาร์กหน้าเลยดีกว่ามาร์กได้ประมาณครึ่งหน้า2ชิ้นก็เต็มหน้าพอดีเต้นปิดหน้าพอดีค่ะมาร์กเนื้อเจ้าจงถูกต้มซะเถิดคือพอใส่ลงไปปุ๊บเต็มหม้อพอดีนี่คือยวงเนื้อเพราะว่านะ799อ่ะแค่ชิ้นเนี้ยก็อิ่มแล้วไม่ต้องและซูชิอะไรทั้งหลายแหละกินแค่เนื้อเนี่ยท้องแตกกุ้งตัวใหญ่มากนี่นะคะคือเมนูต้มยำกุ้งของปอร้านนี้นะคะก็เป็นน้ำจิ้มของทางร้านเนาะคือเขาดีมากเลยมีให้ทั้ง3น้ำจิ้มเลยถ้าใครชอบวันสื่อก็จะเป็นอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกทานได้นุ่มมากด้วยฟินบอกเลยคือเนื้อเขาเนี่ยเต็มปากเต็มคำขอเตือนว่าให้สั่งมาทีละหนึ่งถาดนะคะทุกคนถ้า
ถ้าทุกคนมาในความหิวแล้วสั่งรวมๆกันแบบ 4-5 ถาดบอคิดว่าน่าจะกินได้อันนี้เรายังไม่ได้ลองซูชิเลยนะและนี้นะคะเป็นเนื้ออเมริกันทำไมเราไม่เคยทำเนื้อให้มันแบบตรงๆสวยๆเลยทำเนื้อยู่ตลอดเมื่อกี้เรากินชาบูไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้เวลาถึงซูชิซาซิมิแล้วซึ่งเต็มหน้ามากๆยังอีกหรอยังไม่หมดอีกหรอเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่แซลมอนนะคะอร่อยแซลมอนสดมากไม่มีกลิ่นนุ่มถือว่าดีเลยซิกเนเจอร์กุ้งกันเลยดีกว่าเฮ้ยคือแบบมันมีมันกุ้งด้วยอ่ะเสียดายวิธีการกินของเราก็คือเคี่ยวมันกุ้งมาก่อนทุกกุ้งเขาไม่ได้ย่างสดแบบสุกมากเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบหนึบๆดีมากใครชอบกินกุ้งแม่น้ำก็ต้องจัดไปเมนูนี้ดีทุกอย่างจริงยอมแล้วและใครนะคะที่ชอบกินโฟกาวก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยนะคะก็จะเป็นโฟกาวที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อความน่ากินมากขึ้นเนาะเป็นไข่ปลาอุ๊ยโฟกาวตกน่ากินอันนี้ก็คือแล้วแต่เนาะว่าใครจะชอบกินถ้าใครไม่กินก็กินเมนูอื่นพูดทำไมอร่อยมากและใครเห็นความอลังการและอยากมากินนะคะก็สามารถมาได้เนาะที่ร้านชาบูซูชิโตเกียวที่ฟูดวิลล่าราชพฤกษ์นะคะสามารถมากันได้เขาจะอยู่แบบข้างในเลยข้างๆกับร้านคามุเนาะราคาเริ่มต้นแค่399เท่านั้นแต่ว่าที่เด็ดเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ599นะคะที่มีแบบทั้งเนื้อแกะมีทั้งซาซิมิซูชิพรีเมียมหรือใครชอบเนื้อเน้นๆเพิ่มขึ้นไปอีกแอดวานซ์มากๆก็เป็นเจ้าตัว799เลยนะคะก็จะได้นี่เลยเนื้อแบบนานาชาติช่วงนี้โควิดใช่ไหมไปไหนไม่ได้ก็กลับมากินเนื้อที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามีทั้งแบบเจแปนอเมริกันหรือว่าออสเตรเลียนะคะไม่ต้องไปไกลมากินที่นี่ก็ได้คือหลายคนอาจจะเฮ้ยมันจะจริงเหรอนู่นนี่นั่นยังไงไม่ต้องสงสัยนะคะสามารถมากันเองเพื่อลองด้วยตัวเองจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้ว่าโมก็จะไปกินก่อนนะคะขอให้ทุกคนมาลองดูไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะอ้วนไปพร้อมๆกันฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามเพจลองดูเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไป Subscribe กันได้ใน YouTube ปอลองดูนะคะแล้วก็ Instagram เนาะ follow กันได้นะคะที่ปอลองดูเหมือนกันวันนี้ปอก็ไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเรามารอกันว่าครั้งหน้าปอจะพาเพื่อนๆไปรีวิวอะไรนะคะขอปิดท้ายด้วยอาหารอันน่ากินทั้งหลายแบบนี้บ๊ายบายวันเกิดไม่ใช่อันนี้นะคะคือแซลมอน11คำตรงกับในรูปมากๆบอกเลยว่าจัดมาขนาดนี้เทลงท้องเลยดีกว่า